วงนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการนำเอาออบเจกต์ต่างๆมาใช้งานนะคะเนื่องจากเวลาเรามีจำกัดนะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างเป็นบางส่วนนะคะในการใช้งานนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราได้ตัวสไลด์มาแล้วนะคะเราสามารถแก้ไขหรือเลือกสไลด์จากตัว Master Slide ก็ได้นะคะหรือเมื่อเราต้องการตั้งค่าสไลด์ในหน้าปกติเนี่ยเมื่อเราอยู่ที่หน้าสไลด์ปัจจุบันนะคะตัว panel ของ property เนี่ยก็จะมีเครื่องมือในการตกแต่งนะคะก็คือ tab style นะคะของตัวหน้าสไลด์นะคะก่อนอื่นอาจารย์ทดลองเปลี่ยนตัวสีของสไลด์ดูก่อนนะคะในการเปลี่ยนสีเราสามารถเปลี่ยนสีที่เป็น solid color นะคะก็คือเป็นสีล้วนๆนะคะจากตัว palette สีที่มีให้นะคะหรือเราสามารถใช้ตัว color picker นะคะจากตัวแถบสีนะคะหรือว่าช่วงของสีหรือใช้ตัว eyedropper นะคะดูดสีจากชิ้นงานหรือว่าสีจากภายนอกก็ได้นะคะในที่นี้อาจารย์ใช้สีตัว solid color นะคะหรือว่าจะเลือกเป็น gradient หรือการไล่เฉดสีก็ได้นะคะหรือว่าใช้พื้นหลังเป็นรูปภาพก็ได้นะคะเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถ optimize คุณสมบัติหรือความละเอียดนะคะของภาพแต่ในที่นี้เลือกเป็น solid color คือสีล้วนนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเมื่อเราได้แล้วเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยเราสามารถเลือกนะคะออบเจกต์ต่างๆมาวางบนหน้างานก็ได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะลองนะคะใส่ข้อความลงไปนะคะที่ออบเจกต์ที่เป็นข้อความนะคะส่วนตัวข้อความเนี่ยก็จะมีออบเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับtext caption ก็เป็นข้อความอธิบายบรรยายต่างๆนะคะ text entry box ก็จะเป็นตัว import input ข้อความเข้าไปใน box นะคะแล้วก็ตัว text animation ก็คือการกำหนดค่าเคลื่อนไหวหรือตัวอักษรที่เคลื่อนไหวได้นะคะเบื้องต้นอาจารย์ใช้text inbox ก่อนนะคะอาจารย์จะสาธิตวิธีการสร้างปุ่มนะคะที่เชื่อมโยงไปยังสไลด์หน้าต่างๆนะคะเมื่อเราสร้างข้อความเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวข้อความหรือค่า default ของตัวอักษรนะคะก็จะถ้ามันมีขนาดเล็กเนี่ยเราสามารถปรับนะคะเมื่อเราคลิกที่ตัว object หรือตัววัตถุต่างๆอย่าลืมว่าตัว tab property นะคะก็จะปรากฏขึ้นนะคะบนหน้าจอบนแถบพาเนลด้านขวามือนะคะเราสามารถตั้งค่านะคะตั้งแต่ชื่อของตัวออบเจกต์นะคะซึ่งชื่อเนี่ยจะไปปรากฏอยู่บนไทม์ไลน์ของตัวสไลด์นะคะอันนี้เราสามารถปรับตั้งค่าได้นะคะแก้ไขได้โอเครวมถึงออบเจกต์status state ต่างๆนะคะนี่คือกำหนดลักษณะของ object นะคะ object style name นะคะก็คือเป็นค่า default ของแต่ละ style นะคะเราจะมาแก้ไขกันอยู่ที่ตรงที่ข้อความนะคะก็คือรูปแบบของข้อความไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปแบบตัวอักษรนะคะเราสามารถเลือกตามรูปแบบที่มีอยู่ในเครื่องนะคะขนาดนะคะขนาดของตัวอักษรการกำหนดตัวหนาตัวเอียงนะคะรวมถึงการกำหนดบูเลตต่างๆนะคะการจัดวางตรงกลางกึ่งกลางตำแหน่งของตัวอักษรนะคะรวมถึงระยะห่างของตัวอักษรแต่ละตัวนะคะรวมถึงการกำหนดค่าสีของตัวอักษรนะคะอาจารย์เลือกมีไฮไลท์ไหมนะคะไม่มีก็ไม่เป็นไรเอฟเฟกต์ของเทคก็คือรูปแบบต่างๆนะคะโอเคเมื่อเราขยายตัวอักษรให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะตัวกรอบที่เป็นครอบกับตัวอักษรเนี่ยไม่ได้ขยายตามเพราะฉะนั้นการแสดงผลของตัวอักษรก็จะถูกปรับตาม
ตามกรอบนะคะเดี๋ยวเราลองขยายดูแล้วก็จัดตำแหน่งนะคะอาจารย์ใส่ข้อความสำหรับอธิบายนะคะต่อไปเราจะเพิ่มออบเจกต์ที่เป็นออบเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับเมาส์นะคะก็คือเป็นปุ่มนะคะก็คือบัตทอนบัตทอนเนี่ยจะเป็นปุ่มหรือว่ารูปร่างอัตโนมัติที่ตัวเครื่องให้มานะคะหรือเราสามารถสร้างออบเจกต์แล้วสั่งให้เป็นบัตทอมก็ได้นะคะในที่นี้อาจารย์ใช้เป็นออบเจกต์สำเร็จรูปนะคะเช่นเดียวกันกับตัว text นะคะก็คือเราสามารถปรับชื่อของตัวออบเจกต์ต่างๆได้นะคะในส่วนหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับการใช้แอคชั่นหรือคำสั่งนะคะเป็นการเชื่อมโยงซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงในตอนต่อไปนะคะ เราสามารถปรับตั้งค่าหรือว่ารูปแบบนะคะของรูปแบบของตัวปุ่มนะคะได้นะคะรวมถึงกับการเปลี่ยนชื่อนะคะเปลี่ยนชื่อหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบของปุ่มนะคะในที่นี้อาจารย์จะเปลี่ยนเป็น next ข้อความก็จะถูกเปลี่ยนนะคะรูปแบบของฟอนต์ขนาดตัวอักษรนะคะเราสามารถพิมพ์ขนาดลงไปก็ได้นะคะสีหรือtext effect ต่างๆนะคะมี shadow เงานะคะเงาแล้วก็เงาแล้วก็ reflection ก็คือการตกกระทบนะคะเงาข้างในหรือข้างนอกนะคะจากมุมใดมุมหนึ่งโอเคตกแต่งเบื้องต้นเท่านี้ก่อนทีนี้เราจะทำการเชื่อมโยงตัวปุ่มนะคะไปยังสไลด์หน้าต่อไปเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาต create หน้าสไลด์อีกหนึ่งหน้าเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะวิธีการ create นอกจากการ new สไลด์ขึ้นมาแล้วเนี่ยเรายังสามารถคัดลอกสไลด์นะคะที่มีอยู่เดิมโดยคัดลอกแบบต้นฉบับเดิมไปทั้งอันนะคะก็คือคลิกขวาที่ตัวสไลด์ที่อยู่ในเฟรมสตริปนะคะแล้วเลือก duplicate นะคะตัวสไลด์ก็จะถูกคัดลอกออกมาแบบเดียวกับต้นฉบับนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาแก้ไขก่อนอันนี้ลองเป็นย้อนกลับโอเคเดี๋ยวเราลองมาใส่คำสั่งกำกับนะคะให้กับตัวปุ่มนะคะการทำงานของตัว captivate นะคะจะใช้การทำงานเป็นคำสั่งสำเร็จรูปนะคะเราแค่คลิกเลือกคำสั่งนะคะก็จะสามารถใช้งานได้นะคะโดยเราสามารถกำหนดการกระทำหรือการทำงานของอ็อบเจกต์แต่ละชิ้นนะคะได้โดยการคลิกเลือกที่แท็บแอคชั่นนะคะเมื่อคลิกที่แท็บแอคชั่นเนี่ยก็จะปรากฏเป็นคำสั่งต่างๆนะคะที่สามารถให้เราทำงานได้นะคะอันนี้เราอาจจะเลือกเป็น go to next slide ก็ได้เนื่องจากสไลด์เรามี2หน้านะคะหรือว่าเลือกเป็น jump to slide แล้วก็เลือกคำสั่งนะคะเป็นสไลด์ที่2นะคะเนื่องจากเรามี2สไลด์แล้วกลับมาอีกสไลด์หนึ่งแอคชั่นเช่นเดียวกันjump to slide ก็ไปที่สไลด์ที่1นะคะเดี๋ยวเราทดลองพรีวิวสไลด์นะคะว่าสามารถใช้งานได้ไหมโอเคสามารถย้อนไปกลับไปกลับมาได้นะคะอันนี้คือการกำหนดการเชื่อมโยงไปยังส่วนต่างๆของสไลด์นะคะในส่วนของการตั้งค่าหรือการใช้ออบเจกต์ต่างๆที่เหลือเดี๋ยวอาจารย์จะพูดในตอนต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ